ขอความร่มในธรรมจงมีแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และขอความผาสุกในธรรมจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านทุกคนที่ได้เสียสละวิ่งมาฟังธรรมทุกท่านทุกคนในวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาล่วงเลยเหมือนกับคำตรัสที่พระพุทธเจ้าว่าวันเวลาล่วงไปทุกวันทุกวันแล้วท่านทั้งหลายกำลังทำอะไรอยู่ในความสวยงามมีความไม่งามแฝงอยู่ในความหนุ่มมีความแก่แฝงอยู่ในสิ่งมีชีวิตมีความตายซ่อนอยู่อันนี้น่าคิดดังนั้นวันนี้จะเอาเรื่องหนึ่งมาพูดให้ทุกท่านได้ฟังในเรื่องที่ชื่อว่ามนทินภาษาบาลีเรียกว่ามละไม่ใช่ที่ขมๆนะมละแปลว่ามนทินมนทินแปลว่าสิ่งที่เปื้อนไปสิ่งที่มาแปดเปื้อนสิ่งที่เคยสะอาดอยู่เนี่ยเราเรียกว่ามลทินถ้าแก้วใบนี้มันเปื้อนด้วยน้ำชากาแฟโอวัลตินคราบทั้งหมดที่เปื้อนบนแก้วที่สะอาดเราเรียกว่ามลทินเช่นกันแต่ความจริงแล้วมลทินกับสิ่งที่ถูกเปื้อนนั้นมันไม่ได้ติดกันเสียเลยทีเดียวมันแยกออกจากกันได้เหมือนแก้วถ้ามันเปื้อนเนี่ยถ้าล้างปุ๊บมันก็ออกมันไม่ได้ติดกันเป็นเนื้อเดียวกันความจริงความสะอาดก็อยู่ข้างหลังมลทินนั่นแหละถ้าตัวเรามีขี้เหงื่อขี้ใครคราบน้ำมันคราบสีคราบอะไรก็ตามที่มาเปื้อนบนร่างกายเราก็เรียกสิ่งที่มาเปื้อนร่างกายนั้นว่ามลทินผิวหนังเป็นขี้กากขี้เกลื่อนโรคผิวหนังก็เรียกว่ามลทินพอทำให้เปื้อนไปไม่ดูไม่สะอาดเหมือนเดิมสิวออกเยอะเกินไปก็เป็นมลทินอะไรเงี้ยนะมันเปื้อนไปมันเพี้ยนไปนี่มลทินนั้นแปลว่าสิ่งที่ทำให้สิ่งอื่นที่เคยสะอาดเปื้อนไปเราเรียกสกปรกนั้นว่ามลทินทีนี้มลทินเนี่ยต้องการล้างเพื่อให้เกิดการชำระให้เกิดความสะอาดทุกท่านอาบน้ำทุกวันนี้เนี่ยก็ถือว่าได้ล้างมลทินโดยการใช้น้ำแบบนี้ที่ในห้องน้ำโยมทุกบ้านมีก็เอาน้ำแบบนี้มาล้างขี้เหงื่อขี้ใครคราบน้ำมันคราบสีคราบต่างๆความเปื้อนทั้งหลายก็หลุดล่วงออกไปได้ซึ่งมลทินที่เราล้างกันโดยการอาบน้ำนั้นก็ออกไปเพียงแค่บางส่วนในชีวิตเราเท่านั้นแต่ยังมีมลทินอีกชนิดหนึ่งที่ล้างโดยน้ำแบบนี้ไม่ออกก็คือความโกรธความโลภความหลงอิจฉาตาร้อนอาฆาตพยาบาทนะเหล่านี้น้ำแบบนี้ล้างไม่ออกเพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ๆโกรธได้ไหมได้เพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ๆไปขโมยคนอื่นของคนอื่นได้ไหมได้เพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ๆอิจฉาคนอื่นได้ไหมได้แสดงว่าน้ำแบบนี้ล้างไม่หมดเราจึงต้องเอาน้ำทำคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งมาล้างหัวใจของเรามละมลทินวันนี้จะมาพูดมลทินที่อยู่ในใจซึ่งมลทินที่อยู่บนร่างกายนั้นโยมเก่งกว่าอาตมาอยู่แล้วว่าจะใช้อะไรมาล้างนะมีเครื่องสำอางมีอะไรเยอะแยะซึ่งอาตมาก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยมีแต่สบู่หัวจะลดเท้าพอละส่วนอย่างอื่นโยมก็เก่งกันหมดละจะล้างสีเล็บยังไงจะล้างลิปสติกยังไงจะล้างอะไรให้ออกจากร่างกายเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องทำความสะอาดเยอะ
ขจัดหินปูนขจัดอะไรเขาเก่งกันหมดละนี่ก็คือการล้างมลทินนั่นเองคือล้างสิ่งที่เปื้อนออกไปเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาละเพราะโยมมีอุปกรณ์เยอะแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาที่น้ำยาน้ำกรดอะไรก็กักไม่ออกเนี่ยก็คือมลทินทางจิตใจซึ่งต้องใช้น้ำทำคำสอนมาล้างอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะสะอาดได้มลทินทางจิตใจที่เราจะต้องทำความสะอาดแบบเร่งด่วนตัวที่หนึ่งก็คือความโกรธอันนี้ทำให้ใจเราเปื้อนไปเปื้อนไปได้เพราะเวลาโกรธมันก็จะลามไปจนถึงอาฆาตพยาบาทเกลียดชังสิ่งเหล่านี้แหละทำให้ชีวิตเราเปื้อนไปคนโบราณนี่เขาผลิตคำพูดได้ดีว่าสิ่งที่ทำให้เปื้อนเนี่ยเราเรียกทั้งหมดว่าขี้ขี้ใครขี้คาบอะไรเป็นต่างๆนานาเลยขี้กากขี้เซียนขี้อะไรไม่รู้เยอะแยะขี้รังแคอะไรต่างๆนานาขี้คำเมาเราเรียกทั้งหมดสิ่งที่ทำให้เปื้อนว่าขี้ขี้เหงื่อขี้ใครเป็นต้นทีนี้ในจิตใจของเรานั้นก็มีคำว่าขี้อยู่เยอะนะขี้เกียจก็ใช่ขี้เหล้าขี้ยาขี้บ่นขี้จมขี้นินทาขี้อิจฉาขี้บาปขี้โลภขี้โกงขี้ลักเหล่านี้ก็เป็นขี้เหมือนกันก็เป็นสิ่งที่ทำให้สกปรกและเหม็นเราจะตั้งด่วนเพราะไม่ชำระปุ๊บเนี่ยชีวิตโยมก็จะเปื้อนถ้าชีวิตเราเปื้อนเนี่ยจิตเราเปื้อนมันก็จะดึงดูดสิ่งที่เปื้อนเข้ามาด้วยและยิ่งเพิ่มความเปื้อนอันนี้น่ากลัวเพราะมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอกพูนขึ้นเรื่อยๆความโกรธนี่เป็นมลทินตัวที่หนึ่งเลยที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์จะต้องทำการชำระล้างด่วนเพราะว่าถ้ามันไม่ถูกชำระปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเรานั้นมัวหมองที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆว่าเปื้อนมลทินคนที่ไม่มีมลทินนี่ก็จะดูสะอาดแต่ถ้าคนที่มีมลทินแล้วก็จะดูไม่น่าเชื่อถือไม่สะอาดนะพระรูปนี้ไม่มีมลทินอะไรเงี้ยเรามักจะได้ยินอย่างนั้นนะมลทินเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ทำให้เปื้อนไปความโกรธเนี่ยทำให้โยมคนที่อยู่ข้างๆโยมมองว่าเราเนี่ยไม่สะอาดเพราะเวลาโกรธปุ๊บเนี่ยเราเปื้อนแล้วยังไม่พอคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเวลาเราโกรธปุ๊บเราอารวาสเราวิตเราเรียกว่าเอาความโกรธออกมาทั้งวาจาทั้งกายวาจาใจออกมาแสดงให้คนรอบข้างได้เห็นเนี่ยคนรอบข้างสบายใจไหมสบายใจด้วยเผื่อทำหน้าเข่งๆตึงๆด้วยก็แสดงว่าสิ่งสกปรกของเราสามารถที่จะไปแปดเปื้อนคนที่อยู่รอบข้างได้นะเห็นไหมว่าความสกปรกนั้นมองไม่เห็นได้ด้วยตาเป็นความสกปรกที่มองไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตานี้มองไม่เห็นดูร่างกายก็ดูสะอาดอยู่แต่ว่าจิตใจก็ยังมองไม่เห็นเป็นความสกปรกที่ลึกลับที่สุดในมนุษย์ในชีวิตมนุษย์ล้างยากแต่พระพุทธเจ้าก็ไปเจอเข้าก็เลยเป็นบริษัทที่ทำความสะอาดคราบที่ลึกซึ้งที่สุดในมนุษย์ในตัวในใจมนุษย์พวกบริษัทซันไลบริษัทเซฟการ์ดบริษัทแฟบบริษัทเป่าบริษัทผงต่างๆก็ไม่สามารถจะค้นพบคราบเหล่านี้ได้ แต่พระพุทธเจ้าเห็นมานานแล้วว่ามนุษย์มันสกปรกอีกที่หนึ่งก็คือในจิตใจเรียกว่ามลทินตัวที่หนึ่งก็คือความโกรธเวลาโกรธปุ๊บนี่โยมทุกท่านว่าเมื่อเรามีความโกรธเมื่อเรามีความโกรธความคิด
ความคิดที่คิดต่อจากความโกรธที่คิดต่อจากความโกรธอันตรายที่สุดอันตรายที่สุดเห็นไหมพอโกรธปุ๊บเนี่ยความคิดที่ต่อจากความโกรธเกือบจะผิดทั้งหมดเลยนะเวลาโกรธอย่าพูดกันเวลาโกรธก็อย่าได้บริหารงานเวลาโกรธอย่าไปเป็นผู้นำเวลาโกรธอย่าไปเป็นผัวเวลาโกรธห้ามไปเป็นเมียห้ามเป็นอะไรสักอย่างรอหายโกรธก่อนค่อยไปทำหน้าที่สามีที่ดีหายโกรธปุ๊บค่อยไปทำหน้าที่ลูกพ่อแม่อะไรที่ดีเป็นเจ้านายที่ดีต่อไปเพราะเวลาเราโกรธปุ๊บเราทำงานไปด้วยโกรธไปด้วยอย่างเงี้ยเราสั่งงานลูกน้องนี่ลูกน้องรู้สึกไงถ้าเอาความโกรธผสมคำพูดออกไปเงี้ยมันก็จะรู้สึกไม่ดีด้วยรับงานที่ออกมาก็จะพังล้มเหลวง่ายเห็นไหมว่าคนเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องเป็นอะไรก็ตามเนี่ยก่อนจะทำงานให้ล้างมลทินออกก่อนเพราะเวลาหัวหน้าหรือใครก็ตามพูดออกมาเนี่ยถ้ามันผสมความเปื้อนออกมาด้วยคำพูดนั้นก็จะไม่สะอาดแล้วการทำงานการแก้ไขปัญหาทุกอย่างก็จะสกปรกไปด้วยเนี่ยอันนี้เราเอามาประยุกต์ใช้นะลองดูเราเป็นพ่อเราสอนลูกเนี่ยเรากำลังโกรธอยู่จะไปพูดกับเมียอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะพากันเปื้อนทั้งครอบครัวดังนั้นต้องล้างบ่อยๆโยมอยู่โรงแรมนี่มากี่ปีแล้วนะ2ปีแก้วใบนี้ล้างกี่ครั้งละเยอะไหมเยอะนั่นน่าจะเยอะนะแต่ใจเราล้างกี่ครั้งอ่ะเห็นไหมทั้งที่มันแก้วเนี่ยไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะแต่เราล้างมันบ่อยมากแต่จิตใจเราเนี่ยติดตัวเราไปทุกที่เราล้างมันกี่ครั้งเนี่ยถึงบอกว่าให้ล้างสิ่งที่เปื้อนบ่อยๆก็คือจิตใจมันเคลียร์มันบ่อยๆนี่คือความโกรธนะตัวแรกเนี่ยมลทินตัวที่หนึ่งก็คือความโกรธรู้ไหมว่าอะไรจะมาล้างความโกรธได้รู้ไหมสิ่งที่จะมาล้างความโกรธได้ก็คือให้ฝึกเมตตาเยอะๆอินดูสงสารผู้อื่นนะฝึกความจริงการปล่อยนกปล่อยปูปล่อยปลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะการใส่บาตรตอนเช้าเป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นการฝึกให้เรานั้นมีเมตตามีความรักต่อคนและสัตว์ถ้าปล่อยปลาแล้วเกิดปัญญาและละความโกรธได้ละความอาฆาตและปลูกฝังความเมตตาขึ้นมาได้อันนี้ปล่อยปลาแล้วได้ประโยชน์แต่ถ้าปล่อยเพื่อหวังว่าปล่อยปลาไหลแล้วเงินจะลื่นไหลอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้ปัญญาไม่ได้ปัญญาแล้วความโกรธก็อยู่เหมือนเดิมกิเลสอยู่เหมือนเดิมเพิ่มขึ้นโดยซ้ำปล่อยปลาแบบไร้ปัญญาเนี่ยปล่อยแบบพุทธแล้วจะได้ปัญญาเออนะบางทีอย่างที่อาตมาเคยพูดชาวพุทธเราไม่เห็นพ้นทุกข์สักทีเพราะอะไรเพราะไปปล่อยปลากันแบบไม่มีปัญญาปล่อยปลาหน้าวัดชัยมงคลจนปลาบางตัวงงกับชีวิตบึดจับกูลงขึ้นมาบึดปล่อยกูลงไปบึดจับกูขึ้นมาบึดปล่อยกูลงไปปลาบางตัวจนงงกับชีวิตสรุปกูเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำตั้งแต่เมื่อไหร่ขึ้นบกลงน้ำขึ้นบกลงน้ำปล่อยปลาจนปลางงอย่างที่ว่าเนี่ยความโกรธอยู่เหมือนเดิมความโง่อยู่เหมือนเดิมความสกปรกอยู่เหมือนเดิมปล่อยปลาไม่มีประโยชน์แต่ถ้าปล่อยแล้วฝึกให้จิตเรามีเมตตาสงสารคนนั้นคนนี้มากขึ้นไม่กล้าไปด่าไปว่าเขาเพราะสงสารเขาอย่างเงี้ยจิตใจเราก็จะซอฟลงอันนี้ได้ประโยชน์เป็นผลพลอยได้จากการมีเมตตาอันนี้ทำให้ความเปื้อนก็สรุปว่ากิจกรรมใดก็ตามถ้าทำให้สิ่งที่เปื้อนในใจเราสะอาดขึ้นได้ผลถือว่าเป็นการปล่อยแบบพุทธจริงๆทำกิจกรรมทุกอย่างแบบพุทธเพราะเปลี่ยนไปเพื่อล้างสิ่งที่สกปรกออกนะสังเกตดูชาวบ้านทั่วไปปล่อยปลาเรียบร้อยกลับมาบ้านเล่าขวนคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลเนี่ยเมตตาไม่ได้ผลเพราะเขาคิดว่าปล่อยปลาเพื่อตัวเองเพื่อความต้องการตันหาตัวเองที่บอกว่าปล่อยแล้วจะชีวิตจะดีขึ้นอะไรเงี้ยเขาคิดแค่นี้แต่ความโกรธเขาอยู่เหมือนเดิมกลับไปบ้านเขาก็เลยไม่ได้ผลอะไรเลย
ชีวิตเขาก็วนอยู่เหมือนเดิมนะไม่พ้นทุกข์นะอันนี้เรียกว่ามนทินตัวที่หนึ่งก็คือความโกรธให้ล้างด้วยเมตตาพอล้างด้วยเมตตาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ทุกท่านลองไหว้อีกรอบหนึ่งทบทวนบ่อยๆมีมิตรร้อยคนน้อยไปมีศัตรูหนึ่งคนมากไปไหมล้างแล้วเริ่มสะอาดเริ่มสะอาดเลยไหมสะอาดแต่มิตรไม่มีศัตรูปัญหาชีวิตก็ลดลงคนรักเราเพิ่มขึ้นปัญหาลดลงทันทีเลยความสะอาดก็เพิ่มขึ้นถ้ามีคนเกลียดเราเยอะๆนี้สกปรกไหมเห็นไหมต้องล้างนะล้างตัวเราด้วยละพอล้างตัวเองปุ๊บคนอื่นก็สะอาดกับเราไปด้วยเห็นไหมว่าต้องควรล้างเลยความโกรธนี่ควรล้างควรเอาออกบ่อยๆโดยเมตตาบ่อยๆใส่บาตรก็ให้ได้ความเมตตาปล่อยปลาก็ให้ได้ความเมตตาปล่อยนกก็ให้ได้ความเมตตากลับมาล้างความโกรธอาฆาตพยาบาทในใจเราให้กระทบออกไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่ากิจกรรมแบบนี้แหละส่งเสริมทำให้จิตสะอาดขึ้นเนี่ยดีนะไปช่วยเหลือเด็กๆไปช่วยเหลือโรงเรียนไปช่วยเหลือผู้สูงอายุไปช่วยเหลือโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำแล้วมันรู้สึกว่าความโกรธมันหายไปแล้วเมตตาเพิ่มขึ้นเนี่ยดีแต่ถ้าช่วยแล้วได้หน้าได้ตาหวังไปเพิ่มอัตราตัวตนเพิ่มขึ้นอีโก้เพิ่มขึ้นเพื่อเสริมยศเสริมตำแหน่งเสริมเงินเดือนอะไรเงี้ยเราคิดแบบนั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรการช่วยเหลือแบบนั้นก็ไม่มีผลในการล้างความโกรธของเราอันนี้ฝึกให้ทุกท่านทุกคนอธิบายให้ทุกท่านทุกคนได้เข้าใจมิติในการสร้างบารมีในชีวิตประจำวันว่าเราสร้างถูกไหมแล้วบารมีเดี๋ยวนี้เนี่ยเพี้ยนหมดแล้วนะบารมีในศาสนาพูดตอนเนี้ยเพี้ยนหมดแล้วเราดันไปคิดกันว่าวัดใดที่สร้างวัตถุได้งดงามอลังการเพราะบารมีเนี่ยอันนี้เพี้ยนละบารมีแปลว่าแรงบารมีแปลว่าแรงแปลว่า power ก็คือเป็นแรงบางอย่างที่ผลักให้เราหลุดออกจากทุกข์ได้เราเรียกแรงนั่นแหละว่าบารมีผลักให้เราหลุดออกจากโกรธโลภหลงได้เนี่ยเราเรียกสิ่งนั้นว่าบารมีถ้าสร้างวัดแล้วไปยึดติดวัดกลายเป็นไม่ใช่บารมีเพราะไปติดตัววัตถุติดความสวยความงามติดอะไรก็ไม่รู้จนตัวเองไม่เป็นอิสระอันนั้นก็เรียกว่าสร้างโดยไม่ใช่บารมีในเชิงพุทธนั้นเราต้องมาทบทวนวิถีพุทธเราจะได้เข้าใจว่าเราทำไปเพื่ออะไรเพื่อลดอัตตาหรือเพิ่มอัตตาเพื่อลดอีโก้หรือเพิ่มอีโก้ของเรากันแน่ดูดีๆลดกิเลสหรือเพิ่มกิเลสกันแน่ดูให้ดีนะนี่แค่ความโกรธตัวแรกตัวที่สองเลยมนทินตัวที่สองก็คือการที่เราไม่รู้จักบุญคุณผู้มีพระคุณใครมีพระคุณกับเราจดจำเอาไว้แล้วก็ตอบแทนเมื่อมีโอกาสอย่าทำลายเขานะอย่าทำลายผู้มีพระคุณถ้าเรากลับไปทำลายผู้มีพระคุณเรื่อยๆคนที่จะกลับมาช่วยเราลดลงไหมลดลงมันต้องทนุถนอมเขาไว้ตัวเราก็จะไม่ได้มีมนทินมีโอกาสตอบแทนก็รีบตอบเพราะมีพ่อแม่เป็นต้นลามไปจนถึงคนที่ทั้งใช่ญาติและไม่ใช่ญาติที่เคยช่วยเหลือเราทั้งหมดอันนี้ตัวที่สองอย่าเมื่อมีโอกาสตอบแทนให้รีบตอบแทนต่อผู้มีพระคุณอันนี้เป็นมนทินตัวที่สองถ้าไม่ทำก็เป็นมนทินเปื้อนชีวิตเราได้คนจะกลับมาช่วยเราก็หายหมดเนี่ยเราเป็นมนทินแล้วเพราะไม่มีใครเชื่อใจเราอีกต่อไปกลายเป็นมนทินเปื่อนตัวที่สามก็คือความโลภความโลภ ก็เป็นมนทินเพราะเวลาอยากได้อะไรมากจนเกินไปทำให้ตาเราบอดแล้วทำอะไรไปแล้วไม่มีสตินะเวลาเราอยากได้อะไรจริงๆเราสังเกตดูเลยมันเด็กอยากได้ของเล่นเนี่ยมันไม่ได้คิดหรอกพ่อแม่จะมีเงินหรือไม่มันไม่มีเหตุผลละมันก็ทำให้จิตมันเปื่อนแล้วก็ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ
ดังนั้นความโลภอยากมีอยากเป็นสิ่งเหล่านี้แหละก็เป็นมลทินทำให้จิตใจเราเปื้อนได้โยมถ้าเราไปโกงเขาบ่อยๆเขาจะเรียกเราว่าเป็นคนขี้โกงไปลักของเขาบ่อยๆเขาก็ว่าขี้ลักขี้ขโมยนี่เป็นมลทินแล้วเป็นมลทินแล้วและขี้ขโมยนี่เหม็นไก่นะขี้หมูขี้ม้าขี้แมวก็เหม็นแถวนี้แหละไม่ไกลแต่ขี้โกงนี่อยู่ไหนก็เหม็นนะอยู่ไกลก็เหม็นนะเดินมาตั้งไกลระวังนะคนนี้ขี้รักเหม็นเหม็นไกลมากพูดถึงก็เหม็นนั่นแหละคือมลทินที่อยู่ติดตัวเราโดยไม่รู้ตัวแล้วมันฟุ้งกระจายไปได้ไกลมากขี้เหล่านี้เหม็นยิ่งกว่าขี้เหงื่อขี้ใครอีกแต่ทำไมเราไม่เคยล้างขี้อะไรที่ติดแก้วพวกนี้เหม็นนิดหน่อยเราล้างละแต่ขี้ที่บ้านมาเนี่ยเป็นมลทินทั้งหมดเราไม่เคยสนใจมันเรามัวแต่ไปพอกมันให้หนาขึ้นทั้งที่ควรจะล้างออกนะอันนี้ขี้อันนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยความโลภก็เป็นมลทินมลทินติดตัวเราความโลภนี่แก้ไขโดยอะไรเอ่ยเอาอะไรมาล้างดีทานทานคือการให้จากมลทินก็กลายเป็นหอมบุคคลที่เผื่อแผ่คนอื่นให้คนอื่นเนี่ยมือเขาจะหอมกว่ามือคนที่ขโมยอันนั้นเหม็นในใครอยากให้ตัวเองหอมนั่นก็จงกลับกันเป็นมือที่ช่วยเหลือเป็นมือที่ยอมรู้ไหมว่าคนตาบอดเนี่ยเกิดมาเขามองอะไรไม่เห็นสวยเขาไม่รู้จักเพราะเขาสวยต้องใช้ตาดูเท่านั้นแต่เขาไม่เคยรู้จักคำว่าสวยคืออะไรแต่โยมรู้ไหมว่าคนตาบอดจะมองเห็นว่าโยมหล่อโยมสวยตอนไหนรู้ไหมตอนที่โยมไปช่วยจูงเขาข้ามถนนเขาจะเห็นว่าโยมหล่อที่สุดถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดสำหรับเขาเห็นไหมว่าศีลธรรมเนี่ยมันสวยจนคนตาบอดมองเห็นได้ไม่ธรรมดานะธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยวิเคราะห์ไปเลยมันสุดยอดไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอัศจรรย์เป็นอัศจรรย์อันนี้เรียกว่าความโลภ ก็ให้ล้างด้วยการให้ทานไวเลยเพราะความรวดเร็วมนทินตัวต่อไปความจริงมันมี8มี9มลทินอยู่นะแต่ว่าเอามาพูดนิดหน่อยพอไม่ให้เกิน11โมงมลทินตัวต่อไปก็คือความตนีความตนีนี่พระพุทธเจ้ามองว่าเป็นมลทินความตนีก็คือยึดมั่นถือมั่นนะตนีถี่เหนียวนะพอทางลัดนะก็เรียกว่าขี้จิอ่ะความตนีเป็นภัยต่อผู้ให้ทานนะครับว่างั้นนะพุทธเจ้าพูดไว้ความตนีเป็นภัยต่อผู้ให้ทานความตนีเป็นสิ่งที่กีดขวางผู้ให้ทานของผู้ให้ทานชอบคำนี้พุทธเจ้าพูดไว้ในพระไตรปิฎกบางคนมันก็เกินแล้วไหมเนาะตนีนะมีคนหนึ่งแต่งงานกับภรรยาแล้วแกเป็นคนขี้ตนีมากสามีคนนี้วันหนึ่งเมียซื้อจีนมาทำอาหารซื้อเนื้อมาทำอาหารก็ด่าเมียหาว่าฟุ่มเฟือยซื้อเนื้อวัวเนื้อไก่อะไรมาฟุ่มเฟือยวันหนึ่งเมียมันรำคาญซื้อผักมาบ้างสิมันจะด่าว่าไงซื้อผักมาก็ด่ามาฟุ่มเฟือยอีกเมียมันทนไม่ไหววันหนึ่งก็เลยเอากระดาษ A4 มาวาดรูปกระย่าง วาดรูปกระย่างมือวางใส่จานเนี่ยมาวางเนื้อผัวมันกินผัวก็ไม่เห็นไก่ย่างในจานเรียกเมียมันมาสีนวลมานี่อะไรพี่ทีนี้นะวาดไก่ย่างเนี่ยวาดกึ่งตัวพอละ โอ้โหจีบได้จีบมากนี่ก็เกินแล้วไปวาดกึ่งตัวพอแล้วเนอะ อันนี้ก็ทำลายหนึ่งไม่ได้ใส่รองเท้าอ่ะแล้วก็เดินไปกับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อน
ก็ตีนไปต้องสะดุดใส่มหินก้อนหินเลือดออกกุดๆเลยนะเพื่อนมันโอ้เท้าเป็นยังนะโอ้จบดีจบดีว่ะเอ้าเท้าไปโดนเศษมหินแล้วเลือดออกกุดๆโชคดีได้ไงโอ้จบดีกับวันนี้จบดีที่สุดในโลกเลยเอ้าทำไมโชคดีอ่ะถ้าใส่เกือบมาเนี่ยเกือบพระพุทธแล้วนี่ว่ะเอาจี้จี้อะไรแบบนั้นอันนี้ก็เกินไปเออมัธยัสถ์บ้างคำว่ามัธยัสถ์กับประหยัดกับขี้เหนียวในคนละเรื่องนะแยกกันออกมันใกล้เคียงกันแต่ว่าอาตมาชอบเฮียใหญ่พ่อโยมีเคยพูดเอาไว้ครั้งหนึ่งในรถตอนที่ไปส่งอาตมากลับวัดมีครั้งหนึ่งโยมพ่อเคยพูดกับอตุเจ้าว่าท่านประหยัดเหมือนกันเนอะอ้าวแล้วมันแตกต่างกันยังไงประหยัดเนี่ยคือว่าประหยัดก็คือประหยัดคิดจี้นี่ตึงหัวหื้อไผเลยแต่ประหยัดเนี่ยเขายังช่วยเหลืออยู่ผมก็คือลูกน้องคือโอกาสคนหื้ออย่างจะหลายอย่างคำว่าประหยัดนี่ก็คือว่าใจแบบประหยัดแบบฟุ่มเฟือยแต่คิดจี้นี่มันตึงหัวหื้อไผเลยอันนี้มันเกินไปดังนั้นเราจะเห็นว่าประหยัดเนี่ยดีกว่าคิดจี้นะอันนี้แยกให้ออกอย่างที่เราหลวงตุ๊เจ้าก็มาเข้าใจครับโยมพ่อเนี่ยมีนะฮะประหยัดกับขี้จี้เหมือนกันอันนี้สุดยอดเลยประหยัดนี่มาทำเงินเรารอดและคนอื่นรอดแต่ขี้จี้นี่รอดคนเดียวอันนี้เปรียบเทียบได้อย่างนี้เลยนะงั้นแยกกันออกนะครับว่าประหยัดกับขี้จี้ภาษาอังกฤษแยกกันได้ขนาดนี้ไหมไม่ได้เลยนะยากเลยเนาะแต่คนไทยเรามีนะครับว่าประหยัดกับขี้เหนียวขี้เหนียวเนี่ยคนละเรื่องเลยนะประหยัดก็คือเซฟมันนี่เราไว้แต่ว่าพอขี้เหนียวปุ๊บมันไม่ให้อะไรเลยกับใครเลยอันนั้นมันจะสุดโต่งเกินไปไม่ใช่สายกลางแต่ประหยัดเนี่ยมันทำให้เรารอดและทำให้คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยแต่ก็ประหยัดด้วยดังนั้นประหยัดเนี่ยดีคือมันช่วยได้ทั้งตัวเราและคนอื่นให้รอดไปพร้อมๆกันถ้าจ่ายไปจนหมดช่วยเหลือคนอื่นจนหมดจนลืมตัวเองอันนี้ก็ขาดปัญญานะไม่ใช่สายกลางละเป็นสุดโต่งต้องสายกลางนะสายกลางคือความพอดีin the middle way มันเป็นความพอดีที่เรารอดและคนอื่นรอดอันนี้เรียกว่าประหยัดนะ เออให้เราค้นหาให้ดีๆนะมันมีคำตอบอยู่มีครับงั้นถ้าขี้เหนียวเกินไปก็จะกลายเป็นมนต์กินที่ทำให้คนอื่นมองเราในรูปแบบที่ไม่ดีแล้วก็แปะเปื้อนได้แล้วก็อันสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือสิ่งที่แปะเปื้อนจิตใจเราอันสุดท้ายก็คือเห็นผิดเป็นชอบเห็นผิดเป็นชอบเห็นของที่ไม่ดีว่าดีอย่างเงี้ยอันนี้นี่เป็นมนต์กินต้องรีบสางตัวเองได้ละเปิ้นว่าเล่าบ่ดีก็ว่าดีเปิ้นว่าการพนันไม่ดีกูว่าดีอะไรเงี้ยลักษณะแบบนี้คือความเห็นผิดไป they have a wrong thought ใช่ไหมเราต้องมี right thought มีความคิดที่ถูกเพราะความคิดพระพุทธเจ้าเนี่ยความคิดเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์มักมีองค์8 The Eightfold Path มี8ข้อมักมีองค์8ข้อที่1เลยก็คือ Right Thought นะคือความเห็นถูกนะเพราะถ้าเห็นถูกปุ๊บนะพวก Right Action อะไร Right Speed มันถูกหมดเลยพวกคำพูดพวกพฤติกรรมอะไรมันจะถูกไปหมดถ้าความคิดถูกตัวเดียวถ้าความคิดผิดตัวเดียวนะไอ้คำพูดก็ผิดการงานก็ผิดอะไรก็ผิดใช่ไหมข้างล่างที่มักมีองค์8ลองไปศึกษาเพิ่มดูมันมี8ข้อแต่ว่าสิ่งที่อาตมานำเสนอนิดหน่อยก็คือบอกให้รู้ว่าผมเล่าไปคูบิดดีกันก็พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับความคิดที่สุดก็คือเอาไว้ข้อที่หนึ่งเลยเมื่อเราเห็นผิดปุ๊บเนี่ยเห็นไหม
ข้างล่างผิดหมดถ้าเราเห็นถูกทุกอย่างในชีวิตจะดีหมดนะดังนั้นคนปัจจุบันบางคนที่เห็นผิดเป็นชอบเนี่ยคนโบราณเรียกว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวดอกบัวเห็นไส้อั่วเป็นอุ้นเชียงเห็นเมี่ยงเป็นยาอมเห็นนมเป็นยาชูกำลังเห็นฝรั่งโกบะป้าหันหน้าโกบะลุงหันนงยาสุนปุงเป็นลานสะเก็ดนะมองเห็นผิดไปหมดไม่ถูกดังนั้นโยมจะเห็นว่าตาของเรานั้นมี2ชนิดใน1คนเนี่ยจะมีตาอยู่2ชนิด1ก็คือตาเนื้อ2ก็คือตาญาณญาณหมายถึงการเห็นข้างในตาเนื้อนี่ก็คือตานอกหรือเราเรียกว่าตานอกกับตาในก็ได้โยมลองหลับตาแป๊บเดียวนึกถึงหน้าพ่อเห็นได้ไหมพ่อตัวเองหลับตาแล้วนึกถึงหน้าแม่เห็นได้ไหมได้หลับตานึกถึงบ้านเกิดเห็นไหมเห็นไหมไม่ต้องใช้ตานี่ดูแต่ว่าตาข้างในเห็นได้ตานอกกับตาในดังนั้นตาข้างนอกนี่โยมลองสังเกตว่าบางทีตาก็ดีอยู่นะแต่ถ้าพอความคิดเห็นผิดเนี่ยแสดงว่าตาในบอดเข้าใจใช่ไหมตานอกเขาดีนะมีคนที่กินเหล้าอะไรเงี้ยตาเขาก็ดีนะเขาเห็นหมดตานี่เห็นเฉพาะเหล้าแต่ตาข้างในถ้าใครดีตาใครดีจะเห็นพิษภัยด้วยการเห็นภัยเห็นโทษนั่นคือตาในดีถ้ามองไม่เห็นโทษเห็นแต่ตานี้อันนี้ตาในบอดอันนี้ขอให้ทุกท่านได้ไปวิเคราะห์ว่าตาในตัวเองตาในจะทำหน้าที่มองประโยชน์หรือโทษส่วนตานอกเห็นทุกอย่างที่เห็นได้แต่ตาข้างในจะเห็นแยกแยะว่าอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษก็ใช้ตาข้างในดูทุกวันนี้สำคัญคือโยมคนตาบอดในประเทศไทยมีกี่คนเนี่ยเราพอนับได้ใช่ไหมเรามีสถิตินะถ้าเราไปดูสถิติคนพิการเราจะเห็นหมดเราเช็คได้แต่คนตาในบอดเนี่ยเช็คไม่ได้เยอะเกินพวกที่ไปปล่อยปลาแบบไม่มีปัญญาก็เป็นตาบอดข้างในเหมือนกันเห็นไหมดังนั้นพวกที่โกรธโลภหลงอยู่แล้วไม่เห็นตัวเองไม่รู้จักตัวเองไม่เห็นโทษของความโกรธไม่เห็นโทษของความหลงไม่เห็นโทษของกิเลสไม่เห็นโทษของการมีมิจฉาทิฏฐิหรือว่า wrong thought เนี่ยพอไม่เห็นโทษของมันตัวนี้ก็ถือว่าตาในบอดหมดดังนั้นการเห็นผิดเป็นชอบไหมการเห็นผิดเป็นถูกเนี่ยอันนี้เป็นมนทินที่น่ากลัวที่สุดคุมทุกข้อที่พูดมาและตัวนี้เป็นมลทินที่มนุษย์ควรจะล้างเป็นอันดับที่หนึ่งแต่พระพุทธเจ้าเทศเอาไว้อันดับสุดท้ายเพราะว่ามันสำคัญที่สุดแต่ควรจะทำเป็นอันดับที่หนึ่ง คือการมีความเห็นผิดความคิดเห็นที่ผิดนะดังนั้นทุกท่านทุกคนถ้าทุกคนมีความเห็นที่ดีแล้วถูกแล้วตรงแล้วถือว่าตาในทุกท่านดีดีทั้งนอกทั้งใน4ชนิด1 2บอดใน3บอดนอกดีใน4บอดนอกบอดในอันนี้ให้ลองวิเคราะห์ดูคนตาบอดบางคนใจดีนะเห็นไหมอันนี้ก็คือบอดนอกแต่ดีในอ่ะคนตาบอดไม่ดีมีไหมก็มีก็บอดทั้งนอกทั้งในเลยทีนี้อันนี้วุ่นวายเลยเนี่ยแย่ yeah, เลยดังนั้นคนส่วนใหญ่ตาดีส่วนใหญ่ในบอดนะเยอะเหมือนกันนั้นการฟังธรรมะบ่อยๆทำให้เราล้างตาข้างในด้วยจะได้ไม่บอดก็ทำให้เราตาข้างนอกก็ดีตาข้างในก็ดีอันนี้สุดยอดเป็นวิธีพูดจริงๆดังนั้นมลทินทำให้ตาเราบอดได้นะโยมอะไรเข้าตาโยมเนี่ยข้างนอกเนี่ยมีอะไรเข้าตาปุ๊บโยมหลับตาไหม
บอดแล้วเห็นไหมถ้ามีอะไรครอบตามันจะไม่เห็นหรอกกี่ฝุ่นครอบตาแมลงครอบตาปิดทันทีถ้ากิเลสครอบตาในก็ปิดเหมือนกันต้องล้างเดี๋ยวนี้ตานอกเขามีน้ำยาล้างแล้วใช่ไหมตาแดงตาอะไรอักเสบขึ้นมาก็มีน้ำยาล้างตาไปซื้อร้านยามีแต่ตาในมีไหมร้านยามีขายไหมหมอขอล้างตาในหน่อยสิครับรู้สึกว่าตาในผมนั้นมีแต่กิเลสแล้วมีน้ำยาอะไรจะล้างได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นวัดศาสนาจึงมีความจำเป็นอยู่นะมีความจำเป็นอยู่เอาละตอนนี้ก็11โมงพอดีเทศมาครึ่งชั่วโมงเป๊ะก็สัตว์บบรัดได้ใจความวันนี้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องมนทินสิ่งที่ทำให้เปื้อนไปภาษาอังกฤษว่าอะไรโยมไม่แน่ใจครับต้องคิดนะครับเนาะสิ่งที่ทำให้เปื้อนนี่นะเพราะมันความหมายมันแปลยากเหมือนกันเราก็และเผื่อไม่แน่อาจจะลองทำคลิปลง YouTube อะไรเยอะๆนะสองภาษาอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะกลายเป็นยูทูบเบอร์ไปเลยนะเออดังไปในโลกออนไลน์เลยแต่ว่าเราช่วยเหลือมนุษย์นะฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้ธรรมะอะไรเงี้ยลองดูเป็นงานเสริมแล้วก็ช่วยได้ทั้งตัวเราแล้วก็คนอื่นด้วยไปพร้อมๆกันเอาละวันนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้เนาะอายุวันโนสุขังพลัง